8ข้อที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานเอกอลียอดอกคุณโดยไม่รู้ตัวที่ทำงานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนเพราะว่าในแต่ละวันเราจะต้องใช้เวลากว่าครึ่งหนึ่งอยู่ที่ทำงานดังนั้นหากเราทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ที่ทำงานให้น่าอยู่ก็ย่อมทำให้ตัวเราและเพื่อนร่วมงานมีความสุขที่จะทำงานแต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่าการมีคนรักเป็นเรื่องที่ทำให้คุณไม่สบายใจเราบอกเลยว่าลองทำ8พฤติกรรมมาเหล่านี้แล้วเพื่อนร่วมงานจะเกลียดคุณแน่นอน1มาทำงานสายเสมอกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทต่างๆมักจะระบุเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องเข้าทำงานกี่โมงถึงกี่โมงแม้ว่าจะเป็นการทำงานที่ให้เวลาแบบยืดหยุ่นก็ต้องระบุจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำเอาไว้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคุณมาสายเสมย่อมทำให้เพื่อนร่วมงานรวมถึงหัวหน้างานมองว่าคุณกำลังเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่ต้องทำงานเป็นทีมไอเย่อ้างการประชุมการมาสายบ่อยๆย่ำทำให้เพื่อนร่วมงานเกลียดได้เหมยปากเลย2เป็นคนสกปรกถ้าคุณเป็นสายปาร์ตี้แล้วแฮงมาทำงานทุกวันดูเมาค้างและไม่สามารถทำงานได้อะเย่อ้างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยก็จะทำให้ดูบุคลิกภาพไม่ดีอีกด้วยเมื่อคุณกลายเป็นคนสกปรกไม่มีใครหย่อยตักเข้าใกล้รวมไปถึงไม่สามารถรักษามาเลยตัดในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ก็เตรียมโดนเกลียดได้เลย3ไม่ช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นหลายๆคนมักจะยึดโจ BDS Crypto N เป็นเอกสารสำคัญในการบอกว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรและก็ปฏิเสธที่จะช่วยผู้อื่นทำงานในทุกกรณีโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในโจ BDES CryptoIon แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยเหลือก็ปฏิเสธไปเลยว่าไม่ใช่หน้าที่ซึ่งคุณจะสามารถทำงานของตัวเองเสร็จได้ก็จริงแต่ว่าคุณจะไม่มีเพื่อนร่วมงานไปอีกเลย4ขาเมาส์ประจำออฟฟิศตื่นเช้าสดใสจะมีอะไรดีไปกว่าการพูดคุยโดยเฉพาะการพูดคุยเรื่องของคนอื่นคนในออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวการทำงานหรือแม้แต่เรื่องลับๆที่ไปแอบรู้หรือขุดคุยมายิ่งถ้าคุณสามารถกระจายความคิดด้านลบนี้ได้ทุกวันแม้แต่คนที่เป็นเพื่อนคุณในที่ทำงานก็คงเริ่มระแวงว่าคุณจะพูดถึงพวกเขาบ้างแล้วแน่นอน5ใช้เวลางานทำเรื่องส่วนตัวทุกคนต่างก็มีเรื่องส่วนตัวกันทั้งนั้นเช่นหน่อยอยากไปช้อปปิ้งในห้างแทนที่จะทำงานในออฟฟิศหรือรีบกลับบ้านไปหาเพื่อนๆแต่การลาป่วยระหว่างวันหรือลาป่วยเพื่อเอาเวลาทำงานไปทำธุระส่วนตัวย่อมไม่ดีในระยะเยเปวอยเยอ้างแน่นอนเหตุผลคงไม่ต่างกับการมาสายบ่อยๆเลยเพราะคุณกำลังเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานในเรื่องเวลาทำงาน6บ่นทุกไปเย่อังไม่เก็บความลับบ่นมันทุกเรื่องไม่มีเว้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปสรรคในการทำงานก็โทษทุกไปเย่อังที่ไม่ใช่ตัวเองข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในออฟฟิศก็เก็บเอามาเป็นประเด็นสำหรับการพูดคุยสนุกสนานจนเริ่มทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าการทำงานกลายเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยอุปสรรคซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้จิตใจคุณขุ่นมัวเท่านั้นเพื่อนร่วมงานที่ต้องมารับฟังคุณบ่อยๆก็คงท้อใจเช่นเดียวกัน7ปิดมือถือตลอดเวลาในยุคนี้ทุกคนเคยชินกับการใช้มือถือไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารข้อมูลไปจนถึงการติดต่อกับผู้อื่นผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์หรืออินสตาแกรมซึ่งหลายคนอาจจะใช้เวลาช่วงที่ทำงานเป็นชั่วโมงไปกับการเล่นโซเชียลมีเดียเลยทีเดียว8ทำตัวเป็นหัวหน้าตลอดเวลาว่าด้วยเรื่องคนชอบเลียแข้งเลียขาก็คงมีกันอยู่หลายๆที่ซึ่งคนกลุ่มนี้จะทำตัวสนิทกับหัวหน้างานจนมักจะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเรื่องต่างๆแทน
จนนานวันเข้าก็เริ่มชินกับการใช้อำนาจกับเพื่อนร่วมงานก็คือทำตัวเป็นหัวหน้างานเองนั่นล่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้โดนมั่นไส้ได้ทันทีนี่เป็นเพียงพฤติกรรมาบางส่วนเท่านั้นที่จะทำให้คนอื่นหันมาเกลียดเราได้แต่ทางที่ดีการทำตัวให้เป็นที่รักของคนอื่นย่อมดีกว่าทั้งในเรื่องสุขภาพจิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็จะมีความราบรื่นเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วคนอื่นจะเกลียดก็ให้ทำสิ่งที่ตรงข้ามกัน ทูลกระหม่อมทรงรับสั่งควรคิดถึงประชาชนรากหญ้าที่เดือดร้อนภายหลังจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษพักในประเทศไทยได้270วันโดยเน้นไปที่กลุ่มเมืองในประเทศที่มีความปลอดภัยโดยมีมาตรการคัดกรองและควบคุมเหมือนคนไทยที่กลับจากต่างประเทศคือต้องกักตัวในโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสถานกักเชื้อ ASQ 14วันและมีการตรวจหาเชื้อตั้งแต่ก่อนเข้ามาภายใน72ชั่วโมงตรวจหลังเข้ามาแล้วอีก1ครั้งโดยตลอดซึ่งย้ำว่าต่างชาติที่ต้องการเข้ามาจะต้องกักตัวอย่างน้อย14วันและไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ที่กักตัวอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มใดก็ตามล่าสุดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์นิชแชกว่า Good Morning Wednesday วันพุธวันสีเขียวค่ะรูปที่ลงในวันนี้เป็นภาพถ่ายแบบในนิตยสารโทบีนัมเบอร์วันแมกกาซีนฉบับพิเศษคือฉบับที่ถ่ายกับแกนนำของแกนนำโทบีนัมเบอร์วันไอดอลปีที่10ซึ่งได้ออกจำหน่ายที่งานรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันฉลอง18ปีของทูบีซึ่งเรามีงาน3วันแบบนิวนอร์มอลและวันที่17กันยายนเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยงานมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างไรก็ตามดิฉันมีข่าวดีนิดหน่อยมาเล่าให้ฟังคือในที่สุดประเทศไทยก็จะได้เริ่มแง้มประเทศให้ชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยเข้ามาประเทศไทยได้แบบลองสเตย์ให้วีซ่าอยู่ได้90วันและต่อได้อีก2ครั้งรวมเป็น270วันแต่ก็ต้องกักตัวก่อน14วันก็ยังดีที่ในที่สุดก็เริ่มเปิดประเทศสักทีหลังจากปฏิเสธหลายๆออปชั่นเช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทราเวลบับเบิ้ลและใช้บริเวณพิเศษให้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแต่เริ่มดีกว่าไม่เริ่มเพราะเราน่าจะกลัวอดตายกันไปหมดและเศรษฐกิจพังมากกว่าโควิดแล้วและก็มีข่าวดีอีกอันคือ South China Morning Postรายงานว่าทาง CDC จีนจะเริ่มผลิตแมสโปรดักชันวัคซีนต้านโควิดในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วเป็นข่าวดีมากเพราะถ้ามีวัคซีนเราก็จะเปิดประเทศได้ไม่ใช่แค่แง้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิด-19 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทสเตสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนแทคเทรซิ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปิดการท่องเที่ยวเครื่องหมายสี่เหลี่ยม TAT เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัคซีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรวมพลสมาชิก2Bเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีBig Brother ไม่ยอมน้อยหน้าใครเตรียมส่งน้องวีจิเรียนนานาชาติระดับต้นๆของประเทศBig Brother และล่าสุดBig Brother ไม่ยอมน้อยหน้าใครเตรียมส่งลูกสาวน้องวีจิเรียนนานาชาติ
ระดับต้นๆของประเทศตอบหน้าอดีตผัวหนุ่มสอนรามซึ่งงานนี้สาวติ๊กได้โพสต์ระบุข้อความว่าเกือบครึ่งชมกว่าจะให้อุ้มเดินแบบใส่รองเท้าสวยๆเสื้อผ้าสวยๆขวดนมใหม่ๆกระติกน้ำน้ำน่ารักๆแปรงสีฟันอย่างดีของแม่นะลูกนี่คือโรงเรียนของลูกนะแม่ขอทำงานเก็บเงินส่งลูกเรียนแม่ไม่เหนื่อยแม่ไม่ลำบากแม่ไม่ท้อแท้ใจแม่สู้ไม่เคยกลัวต่ออุปสรรคที่เข้ามาไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรทั้งนั้นความรักชนะทุกอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธรรมย่อมชนะอธรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลดหนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่งลูกเรียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกแล้วโรงเรียนนี้อีกด้วยโพสต์ดังกล่าว